ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวิเคราะห์คอลัมนิสต์นะครับประจำวันพุธที่26พฤศจิกายน2557นะครับขึ้น5ค่ำเดือน1ปีมะเมียครับครับก็วันนี้เมืองไทยก็ยุ่งกับเรื่องตำรวจนะคุณถนอมยุ่งเหรอฮะยุ่งเหมือนยุงตีกันไหมยุ่งเหมือนยุงตีกันนะผมไม่ยุงตีมีอ่ะยุงตีอ่ะยุงตีเขาบอกยุ่งเหมือนยุงตีกันอ๋อตีข้างหูอ่ะยุงเนี่ยยุงนี่เวลาอยู่ข้างหูมันรำคาญมากนะเสียงมันดังนะเสียงมันดังเออเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆนะนอนนอกมุ้งไงมันไม่มีมุ้งลวดในบ้านนอกอ่ะไม่มีบางทีมุดมุ้งก็ไปยุงก็ตามครับมันอยู่ที่ข้างหูเนี่ยต้องอื่นไม่เป็นไรหรอกรำคาญในข้างหูเนี่ยเสียงอยู่ข้างหูนี่แหละทั้งที่เสียงมันก็เบาๆพูดถึงเสียงทั่วไปแต่พอมันมาข้างหูมันดังมากแล้วก็มันชอบอยู่ข้างหูนะเออแปลกมากเลยแต่อยู่ข้างหน้ามันโดนตบไงหูตบไปถึงแล้วก็วันนี้ก็ผมดูข่าวเมื่อคืนครับข่าวที่ผมเป็นห่วงเพื่อนผมอ่ะใครฮะบารักโอบามาเพื่อนเพื่อนกันเหรอเพื่อนกันนี่รุ่นไหนวปรุ่นไหนเพื่อนกันก็ซีกันคุยกันทักทายเป็นภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆแหละคุยกันถามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นห่วงว่าตอนนี้ที่อเมริกามันมีเรื่องรุนแรงครับระหว่างที่ระหว่างคนผิวดำกับคนผิวขาวอ่ะปัญหาของอเมริกานี่ปัญหาเรื่องผิวสีเนี่ยเยอะมากผิวสีใช่เรื่องศาสนาเนี่ยน้อยเขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมาก็เพราะผิวสีเนี่ยที่อเมริกาเป็น200ปีนะกว่าจะยุติลงมาได้แปลกมากเมื่อเช้าผมคุยกับคุณอภิสิทธิ์ครับเวชชีวะว่าอเมริกาเรื่องศาสนาไม่ค่อยมีเขาบอกศาสนาเขาไม่สอนครับเขาอยากจะนับถือศาสนาไหนก็นับถือไปฮะเขาไม่สอนครับแล้วก็เรื่องผิวสีเนี่ยมันขัดแย้งหนักนะซึ่งผิดบ้านเราบ้านเราเนี่ยก็เรื่องเชื้อชาติ3จังหวัดภาคใต้แหละก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เยอะครับคือเรื่องศาสนาเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะฮะที่เขาบอกว่าคนที่จะห้ามพูดก็เนี่ยเรื่องการเมืองกับเรื่องศาสนาเนี่ยศาสนาความเชื่อความเชื่อเนี่ยมันจะขัดแย้งกันอย่างบางประเทศตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคนอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานครับเรื่องศาสนาก็กลายคนไม่มีศาสนาเยอะนะทุกวันอ่ะเยอะมากอผมไปจีนนี่ผมถามคนที่จีนแล้วมีศาสนาว่ามีศาสนาอะไรเขาบอกว่า1ก็สัก 10% เป็นศาสนาอิสลามครับก็ 30% เป็นศาสนาพุทธครับแล้วก็สัก 15% หรือ 12% เนี่ยคริสต์ศาสนาคริสต์ฮะที่นอกนั้นเนี่ยนับถือเงินจริงๆนะเงินเป็นพระเจ้าคนจีนเนี่ยแปลกมากนะค้าขายอย่างเดียวทํามาหากินอย่างเดียวทํามาก็ไม่สนใจอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันก็แปลกมากแต่ว่าที่อเมริกาที่ผมเป็นห่วงก็คือว่ามันตีกันเมื่อคืนผมดูข่าวก็โดยเฉพาะแฟนคลับรายการของเราเนี่ยนะทั้งคุณสาทั้งคุณตุ๊กทั้งคุณตั๊กที่เมืองอะไรนะเนี่ยที่เขาเผาบ้านเผาเมืองกันเนี่ยนี่อ่ะฟุกุสันอะไรเนี่ยฮะครับเออเนี่ยแหละเขาบอกลุกเป็นไฟแล้วเนี่ยเผากันเลยอาคารสถานที่ตึกราบ้านช่องครับด้วยเหตุผลว่ามีชายผิวดำคนนึงครับที่จะเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่นะแต่เขาก็ไม่ได้มีอาวุธอื่นนะครับก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นชายชาวผิวขาวเนี่ยยิงตายด้วยกระสุนเห็นบอกหลายนัดอยู่ครับอันนี้แฟนคลับผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำเกินกว่าเหตุก็แหมยิงให้พอขาหักก็พอแล้วก็ได้แล้วไม่ต้องถึงเสียชีวิตครับเลยตอนนี้คนผิวดำก็เลยออกมาทุกเมืองนะในอเมริกาก็มาประท้วงกันคือหนักสุดตอนที่คณะลูกขุนของคดีนี้นะฮะก็ไม่ฟ้องตำรวจคนนี้ครับก็เลยทำให้คือตอนแรกมันก็มีปฏิกิริยาของคนผิวดำออกมาแล้วนะครับแต่พอเนี่ยพอคณะลูกขุนมีมติออกมาว่าไม่ฟ้องเนี่ยในตำรวจผิวขาวเนี่ยไปเผาเลยเผาเลยก็อยากจะให้กำลังใจกับเพื่อนผมแหละบารักโอบามาเพราะว่าตอนนี้คะแนนนิยมก็ตกต่ำลงมากรัฐมนตรีกลาโหมก็ลาออกรูดเลยแหละฮะรูดแคกแหลกขูดเลยขึ้นดังกรูดรูดดังแคกเลยอ่ะรูดมากเลยรูดหมาราดเลยเที่ยวนี้น่าจะยุบสภาก็ไม่ยุบสภานะมากตกต่ำแต่ว่าแกว่าไม่เป็นไรหรอกแกสมัยที่2แล้วไม่มีสมัยที่3ไม่มีละแต่ว่าคนที่จะรับไม้ช่วงจากแกเนี่ยจะเป็นห่วงพรรคเดโมแครตน่าเป็นห่วงเดโมแครตนะฮะก็อย่างน้อยก็เฮลารี่อ่ะฮิลลารีเนี่ยก็ถ้าฮิลลารีตัวเต็งด้วยเนี่ยก็เป็นไปได้ก็คู่แข่งกันก็มาก่อนก็ดีถ้าได้เป็นฮิลลารีนี่ก็จะได้เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาครับ
บารักโอบามาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีสีผิวคนแรกคนแรกเออพรรคนี้ก็สร้างคนแรกก็ให้กำลังใจกันแล้วกันตอนคนไทยที่อยู่อเมริกาแฟนคลับรายการของเราก็ระมัดระวังตัวหน่อยครับอย่าได้ออกไปเดินซุ่มซ่ามบางคนผิวดำนี่ เออคนบ้านเราเนี่ยผิวดำเยอะนะคุณถนอมเดินยังไงเดินซุ่มซ่ามเออเดินไปเดินไปฮะเดินเป็นรัฐตู่เซเป็นผ้านอยู่เออฮะเดี๋ยวเขาจะเหมารวมมาด้วยเป็นพวกผิวสีอย่างเงี้ยแหละแต่บ้านเราไม่น่าจะผิวสีนะผมไปเนี่ยคุณว่าผิวสีไหมผมขาวนะผมเชื้อจีนไงขาวเหรอฮะขาวดิดูให้ตาลายก็ขาวแล้วฮะขาวนิดหน่อย ของคุณนี่ก็สีน้ำผึ้งอ่ะสีแทนสีน้ำตาลคุณถนอมเนี่ยนี่คุณไปลำบากเลยนะทำไมอ่ะอาจจะเหมารวมเป็นผิวสีด้วย อาจจะเดินยากนะอาจจะเดินยากเดินยากมีคุณผู้ชมเราแฟนคลับโทรมาบอกว่าอยากจะได้ฟังเพลงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องทรงร้องเพลงทรงร้องเพลงสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านมีอารมณ์ศิลปินนะฮะคือท่านเป็นพระเดชเป็นสมเด็จที่สนใจในเรื่องศิลปะศิลปะสังคุณสังเกตดูเดี๋ยวทรงดนตรีไทยครับนะไปไหนท่านก็ทรงดนตรีไทยบ่อยมากขับร้องขับร้องเพลงทรงเล่นดนตรีแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะแต่งเพลงส้มตำไหมใช่ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยกินทานแล้วอะไรบ่อยๆอ่ะรสชาติแซ่บดีอันนี้โดราชินีลูกทุ่งก็คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก็อัญเชิญมาร้องในเพลงกึ่งทศวรรษท่านแต่งหลายเพลงกันนะแต่งหลายเพลงแล้วเวลาท่านเสด็จไปที่เราเห็นบ่อยๆนะครับที่ประเทศลาวประเทศลาวพระองค์ท่านก็จะทรงรำวงร่วมกับทางผู้นำของลาวของลาวครับนะทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็ช่วงประมาณวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยที่พระองค์ท่านไปเยี่ยมพระสหายว่างั้นเถอะเยี่ยมพระสหายนะครับแล้วก็มีการสร้างบ้านเป็นพระตำหนักถวายพระองค์ท่านที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็พระสหายท่านก็มีคุณพ่อคุณแม่ขายร้านทองขายทองใช่ไหมท่านก็ทรงไปขายทองนะช่วยขายแล้วที่ตำหนักที่สร้างใหม่ที่ดินคุณรู้ไหมของใครของใครฮะพันเอกพลเรืองประเสริฐวิทย์นะฮะอยู่ริมแม่น้ำสแกกลางแล้วก็จริงจริงเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไปดูมาแล้วที่แปลงนี้ที่พ่อตานี่พ่อตาผมแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นบ้านสแกกลางบ้านหลังใหญ่ของเสพลฝั่งตรงข้ามอยู่ข้ามถนนเนี่ยตรงข้ามพระตำหนักที่สร้างใหม่นี่ใช่ไหมฮะนะฮะนั่นเป็นเต็นท์ที่ตรงท่านเสพลแล้วตอนที่ไปตอนคราวนั้นก็ที่ท่านเสด็จคราวนั้นก็มีการร้องเพลงกับพระสหายอ๋อครับเป็นการส่วนพระองค์ส่วนการส่วนพระองค์มีคนอยากดูคราวก่อนแล้วผมให้ฟังเพลงทิ้งแล้วแสบเข้าไปถึงทรวงร้องได้ไหมเพลงแสบถึงทรวงแสบเข้าไปถึงทรวงเมื่อเห็นน้องควงคนอื่นแสนระทมคมคืนนอนกลางคืนน้ำไหลออกตาอ๋อนี่และจังหวะที่มันมากที่สุดลงท่านแควแควในจังหวะเพลงนี้เพลงนี้มันมีลูกคอมีอะไรมีสร้อยมีสนุกดีอ่ะเวลาลำวงมันนอกนานแล้วแต่เพลงตั้งแต่ผมเกิดใหม่ๆใช่ไหมนานเพลงนี้นานแล้วเกิดใหม่ๆเลยนะแต่ว่าเพลงที่สมเด็จพระเทพทรงร้องในคลิปเนี่ยเป็นเพลงทันสมัยมากนะทันสมัยอีกหนึ่งเพลงทันสมัยครับวันเราก็เปิดให้คุณผู้ชมได้ตามสนองแฟนรายการเลยแหละได้ดูได้ฟังแล้วก็ได้มาหน่อยแล้วก็จะต้องถามหน่อยว่าพระองค์ทรงร้องเพลงอะไรเพลงอะไรนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักก็มีนะเพลงที่พระองค์ทรงร้องเนี่ยมีเสื้อมาให้คุณผู้ชมเช่นเคยเช่นเคยเหมือนเดิมรอบเช้า20รอบค่ำ20นะฮะอ้าวดูคลิปกันแล้วกันเชิญครับเชิญครับI'm not afraid to die.
ว่าเราอัญเชิญเพลงอัญเชิญเพลงที่สมเด็จพระเทพร้องครับที่เป็นคลิปแล้วก็คนไทยทั่วประเทศก็อยากจะฟังอยากจะดูอันนี้คนถ่ายก็ถ่ายแบบธรรมดาธรรมดานะผมก็จะใช้มือถือนี่แหละก็คลิปธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจว่าจะถ่ายให้มันเป็นมิวสิกวิดีโออะไรไม่ใช่มาจากภาพข่าวในพระราชสำนักครับนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านทรงร้องเพลงอะไรแบบตามสบายสบายมากแต่ว่าที่ผมสนใจก็คือว่าหางเครื่องเนี่ย หางเครื่องของสมเด็จพระเทพเนี่ย รุ่นราวคราวเดียวไส้เดียวกันหมดเลยอ่ะก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าน่าจะเป็นงานคาร์บอนไนท์ใช่ไหมคาวเกอร์ใช่ไหมแต่งตัวแบบถ้าผู้ชายก็เรียกคาวบอยใช่ไหมผู้หญิงก็คาวเกอร์มีปืนมีอะไรมีหมวกมีเสื้อลายๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าดูอังเครื่องก็คราวๆนู่นเลยเลยครับคราวๆคุณหน้าเลยอ่ะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่อ่ะนะครับน่ารักดีนะผมว่านะน่ารักดีฟังเพลงแล้วก็คึกคักดีเพลงนี้ก็เต้นมันอ่ะมันสนุกเพลงนี้แล้วดังไปประเทศจีนคนจีนร้องเนี่ยเพลงเนี้ยเขาเผยแพร่คลิปกันเป็นคนจีนเลยมาร้องในเวทีประกวดของเขาอ่ะอะไรอ๋อนะครับร้องเป็นไทยนี่แหละแต่ว่าคนจีนทำเป็นคาราโอเกะภาษาจีนก็ไปเลยใช่ก็ดีคุณผู้ชมได้ทายกันมาก็ดูอ่ะคนที่อยากจะดูพระเทพสมเด็จพระเทพทรงร้องเพลงลูกทุ่งครับแต่พระเทพร้องเพลงลูกทุ่งเก่งนะเก่งฮะส่วนใหญ่ผมยังที่เห็นมาแต่ส่วนใหญ่ท่านจะร้องเพลงลูกทุ่งคือถ้าไม่ไทยเดิมก็ลูกทุ่งใช่ไหมที่พระองค์ท่านทรงขับร้องครับก็ดีครับก็เป็นเจ้าหญิงของคนไทยเนาะเป็นที่รักใคร่ของประสงค์นิกรคนไทยแล้วก็อย่าว่าคนไทยเลยแหละคนต่างชาตินะคนจีนใช่คนลาวคนลาวคนกัมพูชาครับนะท่านก็เสด็จบ่อยใช่ครับครับผมมาดูคอลัมน์ในวันนี้นะครับแน่นอนที่สุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่องข่าวคราวในแวดวงตำรวจที่คุณเทพไทยได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการครับนะครับว่าขณะนี้วงการสีกากีสีของตำรวจมีปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับจะล้างบางกันเองจะจัดการกันเองหรือว่าจะต้องอาศัยรัฐบาลคสช.ดำเนินการครับผมขอเริ่มจากไทยโพสต์เพื่อเป็นการปูเรื่องและไปดูฉบับอื่นซึ่งเขียนหลายฉบับวันนี้ครับที่เป็นบทนำนะไทยโพสต์เขาบอกว่าต้องปฏิรูปอย่างจริงจังเขาพูดถึงว่าผ่านมาเพียงเดือนกว่าสำหรับวันตำรวจก็คือเมื่อวันที่13ตุลาในวันตำรวจนะครับณนะวันเวลานี้วงการสีกากีกลับมีข่าวคลึกโครมสะเทือนความรู้สึกของคนในแวดวงผู้บังคับใช้กฎหมายและสังคมอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ยังใช้ชื่อกรมตำรวจเมื่อปี2458จนเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปี2541ครับสมัยลุงบัญญัตินะบัญญัติเป็นรัฐมนตรีชื่อเป็นสำนักงานแห่งชาติลุงบัญญัติเป็นน้ำตรีมหาดไทยใช่ไหมเปลี่ยนชื่อสำนักงานจากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วย้ายจากมหาดไทยก็มาขึ้นกับสำนักนายกขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแต่ว่าโลโก้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะอะไรเขาใจเปลี่ยนอยู่นะโลโก้ฮะโลโก้ที่คนอุ้มที่ตำรวจอุ้มคนอยู่อ่ะอันนั้นไม่ได้โลโก้อะไรนะอันนั้นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ราชการที่4ไม่ใช่ไม่ใช่ราชการที่4อนุสาวรีย์ตำรวจตำรวจอุ้มแม่อุ้มประชาชนใช่มั้ยแม่เหรอแล้วเด็กกอกขาอยู่ไงก็เหมือนก็คือตำรวจช่วยประชาชนแล้วคนทำให้คนตีความไปต่างๆนานาเยอะแยะหาว่าอุ้มไปไหนนู่นไปเลยแล้วก็อุ้มไปไหนอุ้มไปไหนแล้วก็คนมาตีความมาเมื่อเนี่ยพอเป็นเค้าเรียกเป็นสัญลักษณ์ที่หน้าสำนักงานตำรวจจะแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ตำรวจบางคนชอบอุ้มไงอุ้มเห็นบางคนหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอุ้มเก่งเนี่ยตีความเลยใช่ไหมตีความไปชอบอุ้มไปไหนแต่บางคนก็บอกว่าในทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีตำรวจดีอยู่คนเนี่ยบอกที่ไหนก็ยืนอุ้มผู้หญิงอยู่นั่นไงนั่นอุ้มจริงอุ้มช่วยเหลืออุ้มช่วยเหลือประเภทอุ้มทนายสมชายอะไรนี่ก็อุ้มอีกประเภทนึงอีกประเภทนึงในสามจังหวัดก็อีกประเภทนึงนะสามจังหวัดก็อุ้มใช่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็กันแหนกันแหนวิพากษ์วิจารครับนะครับคงไม่ใช่จริงเสียทั้งหมดอย่างนั้นนะฮะทีนี้ก็อย่างที่เนี่ยเปิดหัวขึ้นมาเห็นว่าตั้งแต่ปี2458เป็นกรมตำรวจครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2541 41ครับถามถึงเหตุปัจจัยนะครับไล่ยาวเลยทีเดียวนะครับของโพสต์ไทยโพสต์วันนี้นะครับแต่ว่าผมมาสรุปตอนท้ายก็คือว่าตั้งแต่มีการโอนกรมตำรวจมาเป็นสตช.ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการครับ1ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและตรวจสอบการบริหารกิจการตำรวจในรูปของคณะกรรมการระดับชาติระดับกรุงเทพระดับจังหวัด
จริงไหมก็ยังไม่เห็นมันยิ่งเป็นอันเลยนะยังไม่เห็นมีผลมันก็เหมือนกันเลยเนี่ยเปลี่ยนแต่ชื่อผมดูแล้วนะเปลี่ยนแต่ชื่อนะวิธีปฏิบัติเหมือนกันนี่การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชนยังไม่เห็นนะก็มีกกต.โรงพักอะไรมีอยู่บ้างแต่ก็เห็นมีผลอะไรไว้ขอใบสั่งจราจรแค่นั้นเองจะมีอะไรอ่ะเขาไม่มีกตร.กตร.ระดับชาติระดับชาติคือกตร.ไม่ใช่ไปแต่งตั้งยกย้ายคือที่ก็บอกเอาประชาชนมาเป็นกรรมการมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามนะเขาเรียกกตร.ตั้งแต่สน.โรงพักครับระดับจังหวัดอะไรเงี้ยนะก็เห็นหน้าที่ก็นั่นแหละขอไปกับขี่ขอไปสร้างแล้วคนพวกนี้ที่ได้เป็นก็ขอทำสติ๊กเกอร์ตำรวจติดหน้ารถไว้เบ่งไม่ได้ผลเท่าไหร่นะผมดูแล้วต่างนะแล้วคนเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อแอร์มอบให้โรงพักเขาเลยตั้งให้เป็นกตร.คือไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนเลยผมเคยเป็นเนี่ยผมพูดได้ไงเคยเป็นอ่ะเคยเป็นเคยเป็นมีกตร.ด้วยคุณเบ่งมากเปล่าเนี่ยไม่ฮะเราเป็นสื่อไงเคยเป็นแล้วเรารู้สึกว่าก็ชอบจัดงานอ่ะจัดงานอะไรหาเงินทุนให้กับลูกตำรวจหาแอร์ให้กับตำรวจโรงพัก อยู่แค่นี้ครับแล้วถามว่าแล้วอะไรคือเป็นการตรวจสอบติดตามช่วยเหลือประชาชนสองนะครับจากกรมมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเหตุผลนะสองคือเป็นการกระจายอำนาจการบริหารงานไปยังหน่วยงานระดับพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปไหมกระจายอะไรผมเห็นนี่คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับผู้อะไรก็มาขออนุมัติจากส่วนกลางหมดเลยส่วนกลางหมดเลยส่วนกลางส่งโผล่ยังไงก็อย่างนั้นไปตามนั้นเจ้าหน้าที่ไอ้ผู้บัญชาการตำรวจมันภาคต่างๆนะบางภาคผมถามไปพี่ขอโทษนะพุ่มกลับมันพี่แต่งตั้งเองหรือเปล่าได้โควต้าเท่าไหร่ได้ทักคนไหมคนครึ่งคนครึ่งผมว่ามันได้ทักเท่าไหร่คนครึ่งบอกโควต้าผมมีคนครึ่งคุณอยากฝากมาเลยบอกก็อย่ามาฝากนะฝากก็ฝากไม่ได้ขนาดผู้บัญชาการพลตำรวจโทนะปกติผู้บัญชาการต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จในภาคควรจะไปตั้งเองทำเองหมดบอกไม่มาจากกระบวนการนั้นกระบวนการส่งโพยมาให้ตอนนี้ก็สแตมป์จะย้ายพลตำรวจในดาบสักคนก็ยังไม่ได้เลยเออข้อ3เหตุผลข้อ3นะครับตัดทอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้ส่วนราชการอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงซึ่งไทยโพสต์บอกว่าจนป่านนี้ยังไม่เห็นรูปธรรมเลยสักข้อเดียวและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีซึ่งหากผบ.ตร.มีบทสรุปเพียงแค่เรื่องของคดีโดยละเลยเรื่องการปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังก็เชื่อได้ว่าในอนาคตไม่ไกลก็คงเกิดกรณีพลตำรวจเอกพงพัฒน์2และ3ตามมาอีกแบบไม่จบไม่สิ้นแน่นอนมันยากแล้วตำรวจนี่นะครับเขาเหมือนโบราณว่ารถไฟเรือเมลิเกตำรวจเนี่ยแน่นอนเลยแหละครับของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกคมชัดลึกใช่ไหมคมชัดลึกก็เขียนเรื่องนี้เหมือนกันนี่เป็นบทน้ำหมดเลยนะครับคมชัดลึกแนวหน้านี่เขียนเรื่องนี้เลยนะครับของคมชัดลึกนี่เขาบอกว่าปรากฏการณ์ที่ต้องศึกษาเขามองเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ของพงพัฒน์เนี่ยของพงพัฒน์เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อกี้ปรากฏการณ์ทำไมไม่ศึกษาบ้างมันศึกษาตอนนี้อ่ะคือผมคิดว่าตำรวจนี่ไปเรียนหนังสือระดับปริญญาโทเยอะนะครับจะเป็นภาคปกติภาคพิเศษแล้วแต่นะน่าจะทำงานวิจัยศึกษาเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงตำรวจก็ไม่หรอกคุณไปดูก็แล้วกันวิจัยของนักปริญญาโทคือไปดูหัวข้อวิจัยนะความพึงพอใจง่ายที่สุดเลยเบสิกวิทยานิพนธ์ของมิยาโตคุณไปดูเลยกันทำเรื่องอะไรเดี๋ยวทำเรื่องความพึงพอใจผมอ่ะผมทำเรื่องการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี50ผมไม่เข้ากับเส้นของนักการเมืองหน่อยดิไม่ได้ถามเรื่องความพึงพอใจไม่มีเลยความพึงพอใจเนี่ยไม่ว่าคุณไปดูร้อยละ90ครับง่ายที่สุดไงทำง่ายทำง่ายอ่ะวิจัยเรื่องอะไรความพึงพอใจไปเก็บตัวอย่างมา200ความพึงพอใจของคนในชุมชนนี้ความพึงพอใจของวินมอเตอร์ไซค์ความพึงพอใจของแท็กซี่ครับง่ายไงสุดท้ายแล้วก็ทำเสร็จผ่านปั๊บก็เก็บไปทิ้งก็ยิ่งไม่มีว่าผลงานวิจัยนี้จะเผยแพร่และเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติไม่มีเสียเรื่องนึงเสียเปล่าเลยเสียเปล่าเสียเปล่าเรียนเพื่อจบอย่างเดียวใช่ปรากฏการณ์ที่ต้องศึกษาที่คมชัดลึกเขาบอกนะครับบอกว่าไม่เขาพูดถึงเรื่องเงินจำนวนมากครับทรัพย์สินจำนวนมากนะครับรถยนต์จำนวนมากแก้วแหวนเงินทองนี่นะฮะครับบอกว่าไม่ว่าเงินดังกล่าวจะได้มาจากแหล่งไหนก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบการหาเงินหรือผลประโยชน์ของวงการนี้มีอยู่มากมายกฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาการดำเนินคดีกับอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอาจไม่ใช่นายตำรวจเพียงคนเดียวที่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่นายตำรวจอีกไม่น้อยที่เรียกรับผลประโยชน์จากอำนาจหน้าที่เช่นกันครับไม่ใช่คนเดียวแน่เยอะฮะการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าทรัพย์สินเงินสดส่วนใหญ่ได้มาจากบ่อนการพนัน
ได้มาจากน้ำมันเถื่อนและการซื้อขายตำแหน่งแต่ที่ดูเหมือนเป็นกอบเป็นกำที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของน้ำมันเถื่อนที่มีมูลค่ามหาศาลว่าด้วยเรื่องน้ำมันเถื่อนในภาคใต้นั้นข้อมูลที่ผ่านมาสาธารณชนรับรู้เพียงข่าวการจับกุมน้ำมันผิดกฎหมายมากบ้างน้อยบ้างมูลค่าในการจับกุมเพียงหลักล้านหลักสิบล้านเท่านั้นในเบื้องหน้าเบื้องหลังของน้ำมันที่เล็ดลอดนำมาขายกันนั้นมีมูลค่ามหาศาลเพียงใดดูได้จากกรณีนี้ครับน้ำมันเถื่อนโอ้โหมหาศาลเลยแหละน้ำมันที่ผ่านมานี่ก็กล่าวหานักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะก็แล้วส่วนใหญ่ก็จะกล่าวหาว่านักการเมืองภาคใต้อยู่เบื้องหลังเพราะว่าน้ำมันเถื่อนอยู่ทะเลนี่อยู่ทะเลคุณจะไปหาไปกล่าวหาคนอื่นได้ไงอ่ะก็กล่าวว่านักการเมืองภาคใต้ก็จริงๆนักการเมืองจะมีปัญญาอะไรไปทำได้มากขนาดนี้ก็ตำรวจน้ำนี่ชัดเจนนะผู้บังคับการตำรวจน้ำชัดแล้วก็รับสารภาพด้วยใช่ไหมรับสารภาพโอ้โหเดือนละเท่าไหร่ส่งไปเท่าไหร่ไปให้ใครบ้างใช่ถามว่ามันเป็นส่งไปแค่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางเหรอครับเมื่อก่อนก็บอกว่ารับจะเรียกสวยอย่างเดียวนะครับพอช่วงหลังๆนี่ค้าเองด้วยค้าเองอ่ะเรียกก็ไม่พอไงกำไรอาจจะไม่พอหุ้นด้วยเลยน้อยหุ้นด้วยเอาเลยแบ่งกำไรด้วยมันถึงขนาดนี้อ่ะมีเสียอะไรที่ปัตตานีอ่ะอ๋อเสียโจ้ที่บอกว่าตำรวจทำหลุดมือแล้วหนีไปอ่ะไม่รู้ทำหลุดมือหรือปล่อยนะอะไรมันก็ปลาช่อนเหรอมันจับปลาช่อนจับแม่น้องเลยอ่ะเขาขึ้นศาลแล้วศาลตัดสินแล้วไงตำรวจทำหลุดมือหนีอ่ะหนีได้อ่ะทั้งที่อยู่ในการควบคุมก็ตำรวจนะหนีได้นี่ปปง.สันนิษฐานว่าคุณพงพัฒน์ฉายาพันธ์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับเสียโจ้เลยนะเสียโจ้เป็นคนร่วมแก๊งนี้เลยนะซึ่งจะต้องยึดทรัพย์อ่ะก็อยู่ไหนแล้วเสียโจ้นี่ก็หนีหลุดมือไปเลยไอ้ผมเป็นกล่าวเมื่อเช้าใครเอารูปออกมาจะไปอยู่ครับเป็นถ่ายรูปคุณทักษิณเสียโจ้นี่ป่ะโจ้คนละโจ้ป่ะคนละโจ้อ่ะนี่โจ้น้ำที่ถูกกล่าวหาว่าทําธุรกิจน้ำมันเถื่อนเนี่ยของแกมีโรงมีเรือประมงไงในเรือปั๊บแกไม่ได้หาปลาหรอกคือเอาน้ำมันไปส่งให้กับคนหาปลาอีกทีนึงครับปรากฏการณ์ของวงการตำรวจครั้งนี้จึงน่าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเชื่อว่าหน่วยงานที่ควบคุมบังคับใช้กฎหมายนอกเหนือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะใช้กฎหมายเป็นเสมือนอาวุธที่บังคับเรียกรับผลประโยชน์ไม่แตกต่างกันอาจมีข้าราชการหลายส่วนที่มีฐานะร่ำรวยแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้แตกต่างจากอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแต่หากรอดพ้นไปได้ก็เพราะว่ายังไม่มีใครหรือผู้บังคับบัญชาคนไหนกล้าออกมาชนกล้าออกมาดำเนินคดีเช่นกรณีของพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์การจับกุมดำเนินคดีในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นหรือปฐมบทของการปราบปรามการทุจริตในวงราชการอย่างจริงจังถ้าตำรวจหรือองค์กรทางกฎหมายทำได้เช่นเดียวกับคดีนี้จะเป็นจุดเริ่มแห่งการกำจัดทุจริตคอร์รัปชันเป็นการนำร่องเหนื่อยนี่ฟังคุณอ่านก็ความคาดหวังนะคือผมกำลังคิดว่าจะเอาใครมาเป็นตำรวจดีจะเอาใครมาเป็นตำรวจที่ให้มันซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเนี่ยจะเอาคนส่วนไหนมาเนี่ยก็คิดไม่ออกเอาจากไหนไม่รู้จะเอาไหนพระเด็ดพระบางองค์พระมาเป็นตำรวจให้พระมาเป็นตำรวจหรือเอาตำรวจไปบวชก่อนฮะให้เป็นมหาก่อนแล้วก็ไปเป็นตำรวจจะได้มีศีลมีธรรมเกรงชั่วกลัวบาปมันเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยกลัวจะเอาคนโน้นมาแล้วก็เจอคนนี้อีกหนีเสือป่าจระเข้อีกครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะครับของแนวหน้านี้ก็เขียนน่าคิดเหมือนกันอันนี้เขาเขียนไปไกลเลยไปถึงขนาดว่ามันจะต้องปฏิรูปตำรวจอย่างไรนะแนวหน้าบทบรรณาธิการบอกว่าการเร่งปฏิรูปกิจการตำรวจก็จากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับครับจังหวัดนี้จึงน่าจะเป็นโอกาสของรัฐบาลคสช.และประชาชนคนไทยน่าจะพิจารณาปฏิรูปกิจการตำรวจใหม่ทั้งหมดให้มีลักษณะตำรวจของประเทศไม่ใช่ตำรวจของพรรคการเมืองครับและตำรวจขององค์กรตำรวจอย่างที่เป็นอยู่นะครับรวมทั้งน่าจะพิจารณายุบสำนักงานตัวเองชาติและปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีความเหมาะสมถามว่าแนวหน้ามองยังไงแนวหน้าบอกว่าต้องพัฒนาให้ตำรวจมีการจัดรูปแบบองค์กรเหมือนนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วให้แบ่งสถานะตำรวจให้มีชั้นยศไม่เกินพันตำรวจเอกนะครับผมว่าตั้งไงตำรวจก็เป็นตายแกก็ไม่ยอมนะครับหรือ Commander in Chief of Police น่าจะพอและยุบอัตรานายพลที่มีกว่า400อัตราให้หมดโดยให้เรียกตำแหน่งแทนและให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญธรรมดาก็เพียงพอครับไม่มียศละก็เป็นนายธรรมดาได้ไหมนายข้าราชการพลเรือนไทยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอะไรเงี้ยใช่ซีเอาอ่ะไม่ต้องมียศก็มียศไม่ต้องมาเบ่งกันมากไงไม่ต้องเบ่งบางคนเบ่งไปจีบสาวครับมีนะบางคนชอบ
เอาประเภทคุณเห็นไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องไม่มีไอ้พวกประเภท18มงกุฎที่ประเภทแต่งชุดเอทีนกราว18มงกุฎพวกนี้จะแต่งชุดทหารแต่งชุดตำรวจแล้วก็แขวนใต้รถไอ้เบงไงเบงบางคนนี่ไม่นะบางคนนี่ไม่ได้เป็นตำรวจนะแต่เอาชุดตำรวจไปแขวนใต้รถบางทีก็หมวกมาวางไว้หมวกวางไว้ไว้จราจรผ่านมาแล้วก็จราจรพอทำผิดกฎจราจรหน่อยจราจรก็เห็นนี่จะได้เกรงใจหมวกมีช่อชัยพฤกษ์อยู่ข้างหน้าแสดงว่าระดับนายพลใช่ไหมเสื้อบางทีจะมีดาวอยู่ของปลอมทั้งนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้คือถ้ายกเลิกไอ้พวกนี้มันก็จะได้แบ่งเรื่องชนชั้นจะได้ยกเลิกไปทันทีมันมีอยู่ปีหนึ่งที่คนไทยใส่เสื้อเหลืองจำได้ไหมเหลืองกันทั้งประเทศเหลืองทั้งปีเหลืองทั้งปีนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเนี่ยนะครับในปีที่ทรงครองราช60พรรษาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ใส่เสื้อเหลืองแล้วตำรวจข้าราชการก็ใส่เสื้อเหลืองไปทำงานนะครับเขาบอกปีนั้นแหละเป็นปีที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าตำรวจเป็นพวกคือไม่ต่างกันเพราะว่าเหลืองเหมือนกันเหลืองเหมือนกันนะพอมีอยู่ในชุดสีกากีมีบั้งมีหมวกมียศโอ้คนก็จะเกรงอกเกรงใจนะครับโครงสร้างที่ใหญ่โตมีทั้งหมดกว่า40กองบัญชาการน่าจะยุบแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือตำรวจสอบสวนคดีอาญากลางตำรวจนครบาลและตำรวจท้องถิ่นงานป้องกันปราบปรามและสอบสวนคดีอาญากรรมน่าจะเป็นงานหลักของตำรวจท้องถิ่นและตำรวจนครบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและเมืองใหญ่เช่นเดียวกับงานจราจรส่วนตำรวจตระเวนชายแดนนี่เขาบอกว่าไปขึ้นโน่นเลยกระทรวงกลาโหมตำรวจตระเวนชายแดนไปอยู่กลาโหมเลยไปกลาโหมเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศนี่ใช่ชายแดนเขาเทียบกับว่าอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียเยอรมนีฝรั่งเศสอินเดียนี่อยู่กลาโหมเลยงานตำรวจบางสาขาน่าจะโอนไปขึ้นกับกระทรวงอื่นเช่นตำรวจป่าไม้ครับตำรวจรถไฟตำรวจทางหลวงนะครับประการสำคัญที่รัฐบาลน่าจะพิจารณาอีกข้อหนึ่งก็คือตำรวจต้องแบ่งแยกหน้าที่การสอบสวนออกจากการปราบปรามเด็ดขาดให้มีกรมสอบสวนคดีอาชญากรรมต่างหากและมีกรมเจรตำรวจทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศอย่างเข้มงวดรัดกุมกิจการตำรวจน่าจะแยกออกไปขึ้นกับสองกระทรวงก็คือมหาดไทยและยุติธรรมและให้ตั้งคณะกรรมการกิจการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ดูแลประสานงานและควบคุมตัวประธานและกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยมีรักการทำงานได้ไม่เกินคนละ5ปีผมว่าบทนำของแนวหน้าวันนี้นะคณะกรรมการปฏิรูปนะสปช.นะควรจะเอาไปพิจารณานะเขาเสนอเป็นรูปธรรมเลยเป็นรูปธรรมเลยเช่นเนี้ยตำรวจรถไฟอย่างเงี้ยก็ไปอยู่กับรถไฟก็แล้วกันอยู่รถไฟเป็นพนักงานรถไฟไปครับตำรวจป่าไม้ก็ไปอยู่กรมป่าไม้ตำรวจทางหลวงก็ไปอยู่กับกรมทางหลวงทางหลวงมันก็ได้จบแล้วก็ไปอยู่ในท้องถิ่นไปจราจรก็ขึ้นกับตำรวจกับท้องถิ่นไปท้องถิ่นไปคือจะได้รู้ไงถ้าคนเลวคนในท้องถิ่นเลวพี่น้องมันก็ถูกกระทืบเองอ่ะมันก็อยู่ในบ้านเมืองนี้ไม่ได้ครับประเภทที่ว่าประเภทที่ไปปั๊บเนี่ยอย่างผู้บัญชาการอย่างผู้การไปไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ครับพูดภาษาเดียวก็ไม่รู้เรื่องก็มีใช่ผมไปเจอสมบัติยศศิลป์แล้วผมถามแล้วว่าไอ้กอของจังหวัดคุณเนี่ยมันอะไรบ้างแม่งสอนแม่งสอนมันบอก1เกิดไปเกิดปั๊บก็คือแต่งตั้งใหม่ไปอยู่ที่นั่นน่ะก็จังหวัดเล็กนี่ทวนอีกทีนึงว่าข้าราชการเวลาโอนย้ายไปเป็นผู้ว่าไปว่าหรือให้เป็นผู้ว่าหรือว่าเป็นผู้การก็เหมือนกันแหละตำแหน่งผู้การก็เหมือนกันแหละข้าราชการที่ไปรับตำแหน่งรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยราชการเนี่ยถ้าพอจะเกิดไปขึ้นตำแหน่งไปได้ตำแหน่งใหม่นะเกิดก็คือไปจะตำแหน่งที่จังหวัดเล็กๆจังหวัดแม่ยังแม่ของสอนจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ว่าแม่ของสอนจากเป็นรองผู้การก็ไปเป็นผู้อยากเป็นผู้การใช่ไหมไปเกิดที่นั่นสองเกษียณเกษียณพอจะเกษียณแล้วก็ไม่รู้จะพาไปไหนก็ว่าจังหวัดเล็กๆเกิดนานแล้วนานนั้นแล้วไปรองเกษียณสามเก็บทำผิดไงทำผิดเอาไปเก็บเด้งไปอยู่ลงโทษลงไปเด้อเด้งไปอยู่เด้งไปเลยไปแม่ของสอนแล้วก็สุดท้ายก็เพิ่มขึ้นมาก็คือไปโกงก่อนจะเกษียณทำไงได้ล่ะเก็บเงินไว้ละก้อนไว้ใช้ตอนแก่ตอนเกษียณเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านจริงๆเนี่ยเงินค่าการที่เกษียณแล้วก็มีบำเหน็จบำนาญอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องไปเก็บกองไปค่าเปอร์เซ็นต์อยู่อีกอ่ะอันนั้นคนแม่ฮ่องสอนเขารู้สึกว่าใครการที่ไปเป็นหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขาไปเป็นประเภทพวก5กอครับแล้วผมอ่านก็ความก็บอกชีกอด้วยไม่ชีกอด้วยปังงาจังหวัดปังงาก็บอกเขาก็เหมือนกันนะอยู่ในหัวอกเดียวกันกับแม่ฮ่องสอนในจังหวัดปังงาปังงาจังหวัดท่องเที่ยวไม่ดีไม่ควรอยากไปอ่ะก็เมื่อก่อนเวลาขึ้นก็ไปขึ้นกันที่นั่นแหละจังหวัดเล็กๆเล็กๆแต่ว่าตอนนี้ก็ท่องเที่ยวก็ดีขึ้นนะใครๆก็อยากจะไปนะปังงาครับคอลัมน์ของกวนน้ำให้ใสของสารส้มนี่ต้องยึดทรัพย์คนโกงนะก็พูดจากเรื่องเดียวกันนี่นะครับบอกว่าเป็นการตอกย้ำปฏิบัติการตำรวจจับตำรวจในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยไฟเขียวจากผู้กุมกำลังเหนือกองทัพซึ่งถ้าไม่มีคสช.ไม่มีกฎอัยการศึกคนทุจริตคงลอยหน้าลอยตาต่อไป
ส่วนทรัพย์สินทั้งปวงก็คงอยู่สบายในตู้เซฟเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆครับนะครับเยอะถึงขนาดต้องใช้รถแบ็คโฮไปขุดเลยแหละเดนิลเนี่ยผมชอบเลยเดนิลบทนำเดนิลเนี่ยครับต้องตีเหล็กเมื่อยังร้อนยังไงฮะก็คือสถานการณ์แบบนี้แหละเมืองไทยก็ต้องเนี่ยกันเหือเป็นพักๆครับเออพอเรื่องตำรวจนี่มันดังเช้าโชว์ขึ้นแบบนี้ก็ได้โอกาสปฏิรูปเลยคืออยู่ๆแล้วจะคิดจะปฏิรูปตำรวจโดยที่ไม่มีเหตุให้ต้องปฏิรูปเนี่ยมันยากเอออันนี้ไม่ได้โอกาสก็เหมือนกับตอนน้ำท่วมอ่ะ53 54 54นะครับใช่ไหมคุณเห็นไหมโอ้ตอนน้ำท่วมทุกคนคิดโอ้มจะขุดคลองอย่างนั้นอย่างนี้ระบายตามโน้นทำไมคิดกันใหญ่โตเลยนี่พอน้ำไม่ท่วมปั๊บทุกคนเงียบไหมเงียบเออตอนนี้จะขุดคลองขุดอะไร NGO ก็โผล่มาแล้วนะเออฝ่ายต่อต้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาแล้วแสดงความเห็นแล้วครับเอากันตอนร้อนๆเนี่ยเหมือนกับมาเดลินิว่าแหละต้องตีเหล็กด้วยยังร้อนนี่แหละครับเอาไปเลยถ้าจะจัดการก็ทำได้ตอนนี้เนี่ยก็บอกก็คาดหวังว่าพันตำรวจเอกสมยศและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยตีเหล็กเมื่อร้อนขุดรากถอนโคนกระบวนการมาเฟียสีกากีปฏิรูปตำรวจดำเนินคดีพลตำรวจโทพงพัฒน์และพวกอย่างตรงไปตรงมาไม่ลบไม่รูปหน้าปัดจมูกไม่ช้าเกินกว่าเหตุกลายเป็นมวยต้มล้มคนดูแล้วก็มวยล้มต้มคนดูพร้อมสร้างตำนานพร้อมสร้างตำรวจมืออาชีพกำหนดแนวทางปฏิบัติกู้ภาพลักษณ์เรียกศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนสมเป็นกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับให้ความเห็นเยอะแยะไปเลยเรียกร้องเพียบนี่เอาหน่อยนะถ้าดูจากบทนำของไทยโพสต์99ปีแล้วนะจากกรมตำรวจสู่สำนักงานตัวเองชาติเนี่ย99ปีแล้ว99ปีเอาครบปีหน้าฉลองปีที่100เลยสมยศเออพุ่มพันธุ์ม่วงเอาจะไหนดิที่ผ่านมา99ปีมีแต่ภาพลบมากกว่าภาพบวกเออถ้าวันนี้ถ้าจะปรับจะเปลี่ยนใจยังไงก็เอาทำซะก่อนทำซะก่อนเออย้ายถึงปีหน้าถึงเอกอังสนานนท์ผมมารับแทนแล้วจะคือปฏิรูปหรือทำกับสำนักงานตำรวจก็ไม่ได้ทำเพราะความรังเกียจหรือเกลียดชังนะแต่ทำเพื่อต้องการให้สถาบันนี้องค์กรนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและเป็นที่พึ่งที่พาของประชาชนได้จริงเพราะตอนนี้กระบวนการยุติธรรมในโดยเฉพาะในขั้นต้นที่ไม่เกี่ยวกับศาลเนี่ยนะตั้งแต่ตำรวจไปอัยการ DSI DSI นี่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะ3เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาแล้วแล้วที่ผ่านมาขั้นปลายสุดก็คือราชทัณฑ์ถ้ามีพวกก็เอาไปขังอยู่ที่สบายติดแอร์อยู่ด้วยอ่ะใช่นั่นก็มีปัญหาที่ว่าต้องปรับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมใช่ฮะนะครับเราจะพักก่อนไหมพักก่อนเดี๋ยวมาดูในทุกกอลัมน์ตอนนี้ผมหันไปกอลัมน์ไหนก็มีเรื่องตำรวจทั้งนั้นครับพูดแต่เรื่องตำรวจกันต้องวันไปเลยวันนี้ เอาไปเลยฮะนะยกเวลาให้ตำรวจเออวันเราเบรกด้วยการ์ตูนหน่อยได้ไหมได้เออการ์ตูนของเดลินิวป้อมเดลินิวจริงเว้ยบอกว่าจริงเว้ยเลยจริงเว้ยเมียทหารนักขวดเมียตำรวจนักแบงค์จริงเว้ยจริงเว้ยเมียทหารนักขวดเมียตำรวจนักแบงค์แต่ว่าเมียทหารก็ไม่ธรรมดานะถ้ามาเปิดทรัพย์สินสนช.ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่นักขวดแล้วเออไม่นักขวดแล้วแหละก็อะไรอยู่ในขวดแล้วเออไม่รู้อะไรเลยเต็มไปหมดเลยอ่ะสนุกดีอ่ะเบรกพักสักครู่ครับครับ